เกิดอะไรขึ้นครับทำไมด็อกเตอร์ดูมเนี่ยผู้ทำนายวิกฤตในปี2008อย่างแม่นยำนะครับได้ออกมาบอกด้วยว่าวิกฤตที่จะเกิดครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงเทียบเท่ากับปี2008ตอนนั้นเลยนะฮะไม่ว่าเฟดจะทำการขึ้นดอกเบี้ยแค่ไหนจะระวังเท่าไหร่นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็หนีไม่รอดเตรียมรับมือพายุกันให้ดีเกิดอะไรทำไมเป็นแบบนั้นคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์ติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้ชวนคุยเรื่องของมุมมองของนายคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้วิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ได้อย่างแม่นยำนะนั่นคือคุณรูบินนี่นั่นเองนะท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับและมีฉายาใน Wall Street เนี่ยว่าด็อกเตอร์ดูมันนะครับแหมก็เป็นคนที่อาจจะคิดในแง่ลบนะครับมองโลกในแง่ร้ายนะครับอะไรก็จะเป็นขาลงไปหมดวิกฤตจะกงจะเกิดนั่งแช่งหุ้นให้ลงอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งคนนี้เขาได้ออกมาบอกอีกแล้วนะครับโดยเขามองว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะในฝั่งของอีโคโนมีนะหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยเปรียบเสมือนเบอร์มิวดาไทรแองเกิลนะครับหรือว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตอนนี้เลยนะครับน่ากลัวมากฮะซึ่งตัวบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ออกมาบอกด้วยนะว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้จะเป็น mother of all crisis นะครับก็คือเป็นแม่ของวิกฤตทั้งปวงเลยซึ่งคุณรูบินนี่เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ในมหาลัยนิวยอร์กด้วยนะครับด้วยเหตุผลที่เขายกขึ้นมาเนี่ยทำไมถึงเกิดวิกฤตครั้งนี้นะอันดับแรกเลยนะครับตอนนี้เรามีซอมบี้คอมพานีเรามีบริษัทที่ไม่ผลิตต่อออกผลไม่ว่าจะเป็นทั้งบริษัทไม่ว่าเป็นทั้งครัวเรือนหรือทางรัฐบาลเองก็ตามนะครับแต่ประเด็นคือว่าในก่อนหน้านี้เนี่ยสภาพคล่องมันค่อนข้างเยอะแถมดอกเบี้ยมันต่ำนะครับทำให้ซอมบี้พวกนี้ยังคงอยู่ได้นะแต่ว่าก็ไม่โตแล้วก็ไม่ตายนะครับเราคือหนี้ของพวกเขาเนี่ยมันสูงมากๆเนี่ยถ้าเป็นสภาพปกติที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยมันก็จะตายเรียบและซึ่งวันนั้นเนี่ยก็มาถึงแล้วนั่นเองซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าในปี2008นี่นะครับใช้เงินกว่าราว 700,000 ล้านเหรียญนะในการบรรเทาในการทำให้ระบบธนาคารเนี่ยนะครับมัน stabilize นะฮะก็ใช้เงินไปอุ้มระบบธนาคารนั่นแหละนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดวิกฤตต่อคนหมู่มากนะแต่คำถามที่น่าสนใจคือแล้ววันนี้จะเท่าไหร่ครับซึ่งในตอนโควิด19เนี่ยนะครับหลายคนก็รู้อยู่ว่าก็ใช้เงินมหาศาลมากมายเพื่อจะอุ้มระบบอีกครั้งนึงนะครับและสิ่งนั้นเองทำให้เฟดต้องเจอสภาวะที่เรียกว่าเงินเฟ้อข้างหน้าครับพอเงินเฟ้อเนี่ยรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเฟดก็ต้องทำการขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมฮะจนตามให้คนหลายคนเนี่ยมองเฟดไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเหมือนเป็นคนทำเองแล้วก็ต้องมาแก้เองแม้กระทั่งคุณอีลอนมัสก์นะครับที่ออกมาบอกด้วยว่าทางคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยนะทำหน้าที่ของเขาเนี่ยได้ยอดแย่มากๆนะครับโดยเขากล่าวว่าไอ้ตัว ChatGPT-4 เนี่ยนะครับน่าจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคุณเจอร์มพาวเวลที่เป็นประธานเฟดอีกนะครับโดยพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ยที่โง่เขลาแบบนี้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันพังทลายลงนั่นเองซึ่งทางรูบินนี่เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ดร.ดูมเนี่ยนะครับได้ออกมาเสริมด้วยว่าเขาเนี่ยมองว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแบบนี้นี่นะครับทำให้ธนาคารหลายที่เนี่ยประสบสภาวะขาดทุนแล้วก็เริ่มความมีความสั่นคลอนอย่างหนักแต่ถ้าหากจะให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับชัดเจนเลยมันก็ทำให้เงินเฟ้อเด็ดสูงขึ้นนะครับทางเฟดเนี่ยไม่มีทางเลือกอะไรมากนักและก็ในฝั่งของการซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยนะครับคุณดูบินนี่เนี่ยมองไม่เห็นเลยฮะโดยเขาจะมองอีกว่ามันสายเกินไปแล้วนะครับที่เฟดจะมาทำให้เกิดซอฟต์แลนดิ้งได้เพราะตอนนี้อย่างเงินเฟ้อมันไปกันไกลแล้วคุณต้องใช้พลังอย่างมากเพื่อจะเบรกมันครับซึ่งในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเราหลีกหนีความตายเนี่ยครับเขาเรียกว่าโกงความตายได้หลายครั้งจากการเตะกระป๋องน้ำนี่ออกไปข้างหน้าทีนิดเช่นการเกิดโควิดเช่นปี2008แต่วันนี้นะครับคุณดูมนี่บอกว่าคุณไม่มีทางเตะถ่วงได้อีกแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงครับยังไงคุณก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็คือจุดระเบิดนะครับของวิกฤตฟองสบู่หนี้ทั้งหมดนั่นเองครับและซึ่งนอกจากธนาคารที่กำลังถูกกดดันอย่างหนักกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับอีกตัวนึงที่หลายคนยังไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่นี่ก็คือตัว commercial real estate นะหรือว่าอสังหาเชิงพาณิชยกรรมเนี่ยนะครับกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากฮะพวกการที่เกิด banking crisis ครั้งนี้นี่นะครับการที่แบงค์ขาดสภาพคล่องครั้งนี้เนี่ยเขาจำเป็นต้องปล่อยเม็ดเงินออกมาให้กู้น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวยไปตกที่อสังหาเชิงพาณิชย์ก็ถ้าคุณมองกลับไปในอดีตนี่นะครับอสังหาริมทรัพย์กับเรื่องของธนาคารเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับถ้าธนาคารล้มเนี่ยอสังหาก็ล้มด้วยหรือธนาคารอยู่แต่อสังหาล้มสุดท้ายธนาคารเองก็ล้มอยู่ดีครับเพราะเมื่อธนาคารขาดสภาพคล่องนี่นะครับก็ต้องไปดึงสภาพคล่องจากลูกหนี้ของเขาก็ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอสังหาที่เป็นคอมเมอร์เชียลคือเขาเนี่ยถือหนี้ระยะยาวถูกไหมฮะดอกเบี้ยต้องขึ้นไม่พอนะครับรายจ่ายก็ต้องมากขึ้นนะครับรวมถึงค่าเช่าอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะไม่ปรับเท่าไหร่ทำให้การขาดทุนเนี่ยเริ่มสูงและเม็ดเงินเริ่มขาดสภาพคล่องมากขึ้น
ีกทั้งจากการรายงานบอกว่าในอเมริกาเนี่ยนะครับมีการ work from home กันเยอะแต่ไม่ที่ว่างเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเมืองใหญ่ๆครับซึ่งปกติบริษัทอสังหาพวกนี้ต้องใช้เงินทุนในการออกหุ้นกู้นะครับหรือว่าออกบอนด์ต่างๆนานาแต่วันนี้เนี่ยพอทราบข้อปัญหาเนี่ยการที่จะ refinance นะครับออกต่ออายุหนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากขึ้นนอกจากนั้นไม่พอนะครับทางดร.ดูมยังบอกอีกว่าในขณะที่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับรายได้ของคนหลายๆคนเนี่ยก็ลดลงนะรวมถึงค่าจ้างแล้วก็ในฝั่งของครัวเรือนด้วยนะครับคนอาจจะต้องตกงานนะฮะอีกทั้งพอดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะครับพวกราคาทรัพย์สินต่างๆนานาก็ต้องราคาร่วงลงไปด้วยนอกจากทรัพย์สินของพวกเขาเนี่ยราคาร่วงไปแล้วไม่พอนะครับเขายังต้องเผชิญกับเรื่องของราคาของรายจ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นจากดอกเบี้ยซึ่งล่าสุดนะครับจากการรายงานเขาบอกว่าสินเชื่อรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยมียอดค้างชำระที่พุ่งสูงขึ้นสุดรอบ17ปีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคุณดูมินี่ก็ถึงอธิบายว่าเป็นสามเหลี่ยมเมอร์วิด้าไงฮะ1คือรายได้ของคุณเนี่ยเริ่มตกนะครับ2ครับทรัพย์สินของคุณเนี่ยราคาร่วงราคาหดหายครับและ3ครับภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและต้นทุนคุณสูงขึ้นครับและความกดดันเรื่องของสามเหลี่ยมตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบไปเรื่อยๆนะครับกดดันให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบการเงินนั่นเองและสุดท้ายนี่คือที่มาทำให้ทำไมเขาถึงมองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะร้ายแรงไม่แพ้ในปี2008เลยครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ดร.ดูมคนเดียวที่มองว่าวิกฤตครั้งนี้จะค่อนข้างเลวร้ายนะครับมีคนหนึ่งนะก็คือคุณปีเตอร์ชิฟนั่นเองนะก็ได้ออกมาบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะเลวร้ายยิ่งกว่าปี2008ด้วยซ้ำครับเขาจะมองอีกว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้ขึ้นดอกเบี้ยไปเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังเพิ่มสภาพคล่องนะครับหรือเรียกว่าทำ QE แบบพิเศษนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับทางเฟดเนี่ยได้มีการเพิ่มตัวบาลานซ์ชีทนะครับหรือว่าใส่เงินเข้าไปในระบบธนาคารเนี่ยราวๆเกือบ400ล้านดอลลาร์ฮะก็เรียกว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำ QT นะตัวบาลานซ์ชีทลดลงไปเนี่ยตอนนี้กลับคืนมาเกือบจะเต็มแล้วนะครับโดยใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนนะฮะคุณมิชิเนียมบอกว่าถ้าเปรียบเสมือน QT นะครับเป็นการดึงสภาพคล่องออกเพื่อลดจำนวนเงินเฟ้อถูกไหมครับแต่การเพิ่มสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำบาลานซ์ชีทให้อัพขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ตรงกันข้ามกับตัว QT นั่นเองก็คือทำให้เงินเฟ้อเนี่ยยังคงไปต่อครับดันนี่ถึงหมายความว่าต่อให้คุณขึ้นต่อไปก็เท่านั้นนะครับไม่ช่วยอะไรแล้วไม่ได้แก้เงินเฟ้อแล้วฮะซึ่งคุณบิลชิมนี่ออกมาบอกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเตือนมาหลายครั้งแล้วถ้าเฟดเนี่ยจะเอาเงินเฟ้อลงนะให้กลับไปถึง 2% ตามที่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับคือต้องปล่อยให้เกิดวิกฤตไครซิสหนักๆนะครับแล้วก็ต้องเลวร้ายกว่าปี2008นั่นแหละถึงจะให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลงมาได้เพราะทุกอย่างเนี่ยราบพนาศูนย์พังเละเทะคนไม่จับจ่ายใช้สอยเงินเฟ้อก็เลยลดลงมานั่นเองครับดังนั้นเนี่ยพอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าเฟดเนี่ยกำลังซีโร่ราบต่อเงินเฟ้อนั่นเองนะคุณไม่ได้จริงจังจะแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อนี่นาพอเจอต่อปุ๊บคุณก็รีบแบบกับลามเพิ่มสภาพคล่องอะไรแบบนี้เนี่ยและเงินเฟ้อที่เอา 2% เนี่ยถ้าไม่ทำให้มันลบตามธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกเอาจริงๆนะครับในมุมมองแบบนี้ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับเพราะไม่ใช่คุณปีเตอร์ชิฟคนเดียวที่เขามีมุมมองที่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเบรกไม่ได้จะยังคงร้อนแรงต่อไปอีกท่านนึงก็เหมือนกันครับนั่นหมายความว่าคนนึงเนี่ยเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่เหมือนกับปี2008หรอกนะไม่ได้แคร็กแล้วก็ล้มหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องเจอเนี่ยอาจจะเป็นเงินเฟ้อเข้ามาแทนก็เป็นไปได้โดยเขาได้พูดถึงปี2008นะที่ทางแบสเตอร์นอะไรล้มต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าการขาดสภาพคล่องแล้วก็ไม่มีคนอัดฉีดเข้าไปจนทำให้ระบบเนี่ยล้มนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลในภายหลังเนาะแต่การล้มของทาง SVB เนี่ยนะครับหรือว่า Silvergate อื่นๆเนี่ยหรือแบงค์เล็กๆอื่นๆเนี่ยนะครับมันยังไม่ทำให้แบบเกิดวิกฤตโดมิโนแล้วแต่เฟดเนี่ยเข้าทำการรับมืออย่างรวดเร็วเพิ่มสภาพคล่องนะครับเมื่อไม่ให้แบงค์พวกนี้เนี่ยลุกลามกระจายที่อื่นครับซึ่งในเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าเฟดเนี่ยต้องรักษาระบบการเงินเนี่ยเท่าชีวิตเพียงใดนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันจะลุกลามแล้วเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรามีเครื่องพิมพ์เงินแล้วไงอีกอย่างนึงครับข้อมองตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เป็นสังคมนิยมแล้วกล่าวคือมันไม่ใช่ทุนนิยมจริงๆแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการอุ้มดูไหมฮะการอัดฉีดการกระตุ้นการเอาใจประชาชนนะครับอย่างที่คุณเจนนี่สมมติบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องไปอุ้มผู้ฝากเงินนะฮะแต่ความจริงถ้าพูดตรงๆเลยนะผู้ฝากเงินเนี่ยก็ต้องมีความเสี่ยงถูกไหมฮะถ้าเขาไปฝากเงินในพื้นที่ที่แบบมีความเสี่ยงสูงแต่ดอกเบี้ยสูงอ่ะเขาต้องรับความเสี่ยงนี้ให้ได้แต่นี่หากมองในมุมนี้หมายความว่าเขาจะใช้วิธีทุกวิธีทำให้ประชาชนเนี่ยโอเคพอใจประชานิยมนะครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเฟดจะทำการพิมพ์เงินปริ้นเงินเข้ามานั่นเองทำให้เงินเนี่ยมีการด้อยค่าไปเรื่อยๆแล้วก็ลดหักหนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าเงินเฟ้ออาจจะพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางนักวิเคราะห์ที่มี2มุมนะครับ1คือดร.ดูมบอกว่าพังระเบิดเจงกระปงระบบแตกแหกนะครับ2ก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเฟดก็อุ้มอัดฉีดนั่นแหละแต่ว่าเงินเฟ้อจะยังกดไปลงและไปต่อนะครับซึ่งหากมองไม่มีทางไหนก็ไม่มีอะไรดีเลยนะครับยังไงก็หลบให้ดีล่ะเรื่องของการขาดสภาพเงินฉับพลันรวมถึงเงินเฟ้อครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและเพื่อนๆคนไหนอยากฟังขอรู้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยกดสมัครสมาชิกของเราในข้างล่างนี้ได้เลยนะก็จะมีรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยมาเล่ามาเมาให้ฟังแทบทุกวันเลยนะฮะก็เรียกว่าแทนที่จะอ่านเองนะครับวันนี้เนี่ยนั่งรถขับรถไปก็ฟังเสียงผมอ่านรีเสิร์ชไปให้ฟังด้วยก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับถือได้ยาวกว่าก็รวยก่อนครับ
การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ